พี่น้องศรัทธาทุกท่านฟังคำตัวเจ้าหน่อยหนึ่งเวลาทำบุญศรัทธาพี่น้องทำเนี่ยใจเขาบริสุทธิ์ใจเขาเป็นบุญเขาได้บุญละเขามีใจดีใจงามมาซาวปีเขาได้บุญมาถึงซาวปีมีความกินแหนงจมด่าจังวันเดียวบุญสิบหายหมดซาวปีนะที่เขาทำบุญมาได้บุญศรัทธาพี่น้องเพราะอันยังขอนาฬิกาก่อนดูพอสามทุ่มกึ่งแล้วยังมีเพย์อยู่เนี่ยที่เขาทำบุญมาได้บุญเพราะอย่างเพราะเขาทำบุญแบบผีแบบเพย์เขาเลยมาได้บุญคนจะทำบุญแล้วได้บุญคือต้องทำแบบมีใจเป็นนักบุญนักบุญเพื่อทำบุญทำอย่างไรนักบุญเปิ้นบะขางเปิ้นมีใจบะห่วงบะอะไรบะเสียดายบะจมบะแจ้งบะว่าบะด่าบะยึดติดทำแล้วคือทำเลยสละแล้วคือฮือไปเลยนี่คือนักบุญแต่ที่เฮาทำบุญแล้วบัดได้บุญเพราะเฮาทำบุญแล้วมีใจเป็นผีเป็นเพศผีเพศเป็นไรขางห่วงจิเสียดายจมแจ้งเก้าอี้ที่สถาพี่น้องนั่งเราพอตั้งหลังนะมีชื่อกูตัวนั่นโอ้ปีแล้วตู้เจ้าเปิดใครได้เก้าอี้ไว้วัดซาหลายร้อยตัวกูเป็นเจ้าภาพซาวตัวเอาสตังค์ให้ตู้เจ้าแบบว่าเรามีงานอีบัตเตอร์ศพก็ดีขึ้นเงินใหม่ก็ดีงานเข้ากับมาทำบุญเรเปิดนะเนี่ยใดไล่พอเก้าอี้เป็นตัวเป็นตัวตัวใดอีของกูมีชื่อกูสักตัวมึงว่ากูตานซาวตัวจะบอกหันชื่อสักตัวที่เนี่ยคำเอาสองตัวมีถึงสองตัวบัลลังตุแท้นี่บัดซื้อทุกกูเห็นกล้าลวดดาแต่ตู้เจ้าจีนเงินมาหมดลองเก้าอี้ตัวได้ขาหักอีหน่อเราอิงกับแปลงวัดไปหันใส่เก้าอี้ตัวนั้นขาหักปิ้นพอจื้อตัวเก่าบะหมี่แล้วเก้าอี้กูก็ตัวเก่าตานไปแล้วยังเป็นเก้าอี้กูอยู่อีกเนี่ยตานแบบผีแบบเพศสดาพี่น้องโอ้ปาจ้าบ้านเฮาเปิ้นแปลงศาลาเนอะเป็นเจ้าภาพเสาสักต้นตาได้สองปันอีน้องลองเปิ้นแปลงศาลาแล้วเนี่ยใดเตวแวดอ่ะมีนายอีจื้อกูต้นนั้นของใจชื่อปู่จานต้นนั้นชื่อกำนันแล้วต้นกูอ้าวเอาของกูไปเขียนจอกหน้าห้องน้ำใครจะไปหานอยู่บ่ตั้งนอกก็เลิกก็มาเขียนใครอวดเปิ้นอยู่เอี่ยนี่แหละมันจึงบ่เกิดบุญเกิดกุศลเพราะใจเฮาไปยึดไปติดกับของกินของตานไปห่วงไปเสียดายไปยึดไปขำนี่แหละบ่เกิดบุญบ่เกิดกุศลสัตดาพี่น้องดังนั้นคนเราจะเกิดบุญเกิดกุศลอยู่ร่วมกันอย่างดีมีความสุขตานศีลภาวนาการคือตานคือการเสียสละโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนพี่น้องศรัทธาทุกท่านบางคนก็สู่มาบางเตื้อหันใจพ่อหลวงพ่อกำนันเรามีงานมีการบัดเดียวเพิ่นพิมพ์ซองเนาะพิมพ์ใบกุศลมาไล่แจกแต่ละบ้านแต่ละบ้านพ่อหลวงนะครับซองมาปึ้ม100คันกูจะแจกคนเดียวกูจะอิดคนเดียวเนาะตั้งผู้ช่วยไว้2คนก็ใช้ผู้ช่วยนะจ๊ะแบ่งซองเป็น2ปึ๊บปึ๊บละ50อ้าวผู้ช่วยคนนี้ไปทางใต้ผู้ช่วยคนนี้ไปทางเหนือแล้วพ่อหลวงอยู่ไหนกูรับใจผู้ช่วยแจกซองลองผู้ช่วยกำซองเป็นปุ๊บเข้าบ้านไปนะเสียงแรกที่ได้ยินคืออย่างหันผู้ช่วยกำซองเข้ามาเนี่ยอันยังแหมอบกฐินวัดสันจำปานี่ตะวันวันซื้นก็แม่ต่ำวันนั้นก็แม่พีดเดี๋ยวเขากำใบเหี้ยวนี่แหมอันยังปลาล้ำเบลกระตู้เฮ้ยโมเนี่ยอยู่รู้บึ๊ดพ่อปลาบึ๊ดสลักบึ๊ดกฐินเสาะสตังใส่ซองบ่บัดทันผีข้ามบนคนข้ามล่มตัวเจ้าแปลงซองมาข้ามตั้งกลางอีหวะเพื่อนเอาซองผ้าป่ามาแจกจมอีข้ามบนคนข้ามลุ่มลองเมื่อคืนนี่รับฝันหมดเลยพวกมาเจ้าตื่นมาเปียกประกาศผีบอกบนคนบอกลุ่มมึงว่าอีหวะกันยามาซับปลีอันใจขึ้นแล้วบางคนสัตดาพี่น้องทำบุญนิจมห้อมกันทำสะบัดสิบบาทจมห้อมติงวันเอาไหนมาใส่ปลาเหลือพอตู้ลูกไปริมมาเนี่ยได้ซองเดียวนะเขาป้อมห้อมสักบาทมันก็มาเดือดนี่หรอจัดเดือดอะขอมลูกปดทศดาพี่น้องหอมสิบบัตรสบัตรจมแล้วจมแหมไพซื้อหวยบ้างหวยใบห้าหวยใบ80บาทก่อนนะไพซื้อหวยชุด5ใบต่อได้500บางคนเล่นหวยใต้ดินงวดปันป่าย2ปันแล้วหวยบ่ถูกไปหยังจ้างหายจ้างตวยงวดหน้าเอาใหม่อีว่าเสี่ยงหวย2ปันบ่ปากซากรรมหอมกันทํา10บาทจมใบจมเงาไปเหี้ยวนะมันจะไปเหี้ยวเฮาคนเดียวไปเหี้ยวหน้าหมู่ไปเหี้ยวส่วนรวมหอม20บาทกับเปาะ
หอมคนน้อยคนน้อยมันก็นักคนเดียวเงินทองไหนเนี่ยเศรษฐกิจบ่ดีจกสตังค์ใส่ซองเนี่ยซาวลอกลิ้นยาวเป็นซอกเลียแทบกาวบื้ออันสักคนขาคิเตอร์บ่เสี่ยงติดไปนี่น่ะลีเลียบ่รู้เขียวคือเงยติดซองอูละน้ำลายปุเดี๋ยวเด้อมาเขียนชื่ออีแม่ขอหน่อยอธิษฐานก่อนสาธุบุญกินบุญตันปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขจกดีมีใจขอถูกหวยงวดนี้สัก5ใบบ่หอมซาวบาดถ้าได้หวย5ใบทีปลาเฮวติจะมาปั่นปอนเฮามันนั่นเป็นเฮาเป็นผีเฮาก็บ่ปั่นเฮามันลุมันกล้ากับไห้เกินไปลุน่ะเนาะแต่ใต้ดินก็ได้ปั่นปายนะอันนี้ใครได้หวย5ใบก็บ่เฮาบ่นะพี่น้องศรัทธาทุกท่านคือเรื่องตานบางคนอย่างว่านะเอาสบายใจตัวเก่าว่าอีแม่เต็มใจตานอย่างเอี้ยไผมีปัญหาหยังเอาหวีไปตานให้ตุเจ้าตุเจ้ากับหวีมันแยงบ่แล้วกูจะหวีหยังบ่กูจะหามีผมบางคนก็ลูกกตัญญูซะดาพี่น้องอีป้อตายสร้างไว้ถ้าป้อตายให้ตานกันเข้ากูเดือนเด้ออันหยังที่ป้อมักป้อชอบคนไปตานเดือนละครั้งเอาเหล้าใส่กลมอีป้อมักเหล้าละกะกะตันอยู่แต่บอกอีป้อตายสิ้นเดือนไปตานกันเข้าละของมักอีป้อไก่นึ่งปลาเผาข้าวหนมปดด้วยอย่างที่ป้อมักซื้อไปตานลูกกะตันอยู่เอาเหล้าใส่ขวดลองยกขันโตไปวางสองหน้าตูเจ้าลองเฮาบ่ฮับเกณฑ์ด่ามีเมตตาธรรมปดอย่างไปตานบ่ฮับป้อกุมได้กินหยังแล้วมึงว่าพี่น้องก็ถ้าเกิดเฮาฮับประเคนไปเฮาก็ผิดวินัยสงฆ์เพราะมีของต้องห้ามอยู่ในขันโตอันเรื่องตานขันเข้าแล้วเอาเหล้าใส่ก็จานตุ๊เจ้าตุ้มว่าอย่างเขาจังอย่างเดียวนะเขาปูจาคืนขวด300ปลายกุ้งมาไป2แรงแล้วนั่นจะบอกเพิ่นอย่างนั้นนะพี่น้องสัตว์ดาบทุกท่านบางคนจะกินจะตานเอาสบายใจตัวเก่าว่าเรื่องที่2คือศีลดึกละรวบลัดเขาก็ตุ้มแรงหยอดได้สดที่จบแล้วนี่ศีลสัตว์ดาบพี่น้องคือการรักษากายวาจากายดีวาจาดีอยู่ในย่อมเป็นสุขบางคนอย่างว่านะเปิ่นจนเขาวัดเขาว่าอ้างเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บหัวเข่าไปบาแผลอ้างร้อยอันปันอย่างมีแม่ริมคนจิ้งยาแก้วมีก่อนนะเนี่ยอันนี้แก้วแม่ริมเนอะไม่ใช่แก้วแม่สวยนะเขาห้องหยาดแก้วเมยอีวะแม่แก้วไปฟังธรรมบอกเปิ่นเขากรรมไปเหี้ยวบาซาบาเมาหัวไม่แก้วไปฟังธรรมที่วัดบอกเปิ้นมีงานธรรมะสัญจรชุมนุมอุบาสกอุบาสิกาบาสบายใจสั้นก็งานมีวันพูกใจสั้นวันนี้พอแล้วเสียเขาจุบ่อย่างไม่แก้ววันพูกพ่อกำนันจะแจกข้าวสารคนละ5ลิตรก่อนไงไปเอาด้วยกันหมอย่าแก้วไปเป็นคนแรกกำนันยังห่มพ่อตวกสั่นงนอยู่ในที่นอนแบบลุกหัวยุ่งหัวยีไผ่มาห้องแจ้งเจ้าจี้ลูกมาส่องพ่อเขาจู้ของมันกับนั้นหมูเหลืองหมูลาจะไปเห็นในลูกเจ้ามาถึงนั้นถึงนี้เนื้อพี่น้องสัตว์ดาดังหลายท่านก็โคนเอามันหักศาสินกินตันบักขึ้นบางคนอ้างวัดกระตึงมีนี่ลูกอายุไป80บ่หันมันย้ายไปไหนกำเตอมันถึงล่นไปตั้งใดไปมาได้ก็ได้บางคนเท่าทำน้อยก็ไปเมาทำมากินอายุไป60เป็นจนเข้าวัดอีแม่ไปวัดได้ละบอกอายุจะ60แล้วนะอีแม่ไปได้จะได้หลานมันหวานล้อหลานใหญ่ก็น้าผ่านไปซาวปีอายุเกือบ80เปิ้นจนเข้าวัดแม่อุ้ยแม่หลวงไปวัดได้ละบอกอายุจะ80หลานตึ้งบ่วันแข้งวันขาอุ้ยจะไปได้จะได้เจ็บหัวเข่าเป็นกูกะนะโมนั่งแตบก็ยากไปซะกันปุ้นลองป้อหลวงป้อกำนันประกาศเสียงตามทรายพอเถอะประกาศข่าวดีให้กับผู้สูงอายุทุกท่านวันผู้ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านไปครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนอบ่ายโมงพร้อมกันที่วัดเปิ้นนัดบ่ายโมงอ่ะ11โมงกึ่งเต็มกลางพวกวัดอดๆอ่ะไปหมดสวกเตาเดาลมอมพึกอมพาดโยรถเข็นกันตะกังกังอันจังพ้องพระเจ้าเบนหน้าไปนังใดบันกำเตือตู้เจ้าจะกินข้าวกับอย่างบัตรามชักผลบอกกองได้สตังปุ้นไปก่อนเปิ่นบางคนตาบดีงมงมสมสวามไปหลงเขาว่าอีแม่ตัวมาตุ๊บมาเนี่ยยังบอกเฮ้อลูกเฮ้อหลานไปครับแตนไปได้ยายเขาจะแบ่งเกิ้งห่วงกันเกิ้งเนาะตอนจะได้ตอนใดบอกตอนจะเสี่ยงมายอมเสี่ยงนั่นนิสัยคนเอาสัตดาพี่น้องมันหักศาสินกินตันบอกขึ้นมีอีแม่คนหนึ่งอยู่แม่ริมแม่ริมมะอันคนเท่าแม่ริมมันอย่ามาบดีจ้ะ
วันพูดทุกเจ้าประเทศบ้านมาละปูนจะว่าคนเท่าแม่สวยว่าอีกวัดมาเข้าซะดาพี่น้องกุ้มกับเนี่ยฝนตกยังมาก่อนซ้ำซอกแซะให้อันซ่อนอีห่วงแอบขีดซีซีก่อนวันนี้คือดีตกจำได้ปลาซิวแปมปลาจอมแป๊บ35กลม70ไผซื้อปลาจอม2กลมแถมจักไข่พักไผ่กับพริกแต่รูปธรรมดาตุ๊แม่ลินฮูบในราคาปลาจอมมาบ่เนาะเบาสักอย่างกับวัดกว่ากุ้มกับซ่อนกุ้มกับตกจำลูกหลานเดือดเปิ้นเล่าว่าอีแม่อีแม่ไผว่าซะเตื้ออายุปัจจุบัน80บ่เข้าวัดเข้าว่าอายเปิ้นห้องกลางเมากะกังต้มกังน้าเปิ้นเล่าก่อนอีแม่หัวบ้านตาเมากะวัดกะว่ามสนใจหยังสักอย่างไผว่าซะเตื้อเท่าเป็นเท่าแก้มเป็นแก้วันพวกวันศีลใหญ่ศีลหลวงอีแม่ต้องไปวัดเองจะเกียมชุดขาวจะเกียมขันดอกเงือกเฮ้ยแม่นุ่งชุดขาวกำขันดอกไปวัดมาเบิ่งในเล่าจำเป็นได้ไปวัดชดาพี่น้องลูกหลานเดือดบอกก้องถึงวันศีลตัวนุ่งชุดขาวมือกำขันดอกเตียวไปวัดตามีน้ำเหมืองโหปลาซิวขึ้นมึงว่าถ้ากูไปโต๊ะจำนะกูได้เป็นข้องบนนั่นเองเอ๋ก็มันจะมีห่าห้าอย่างวันศีลด่าวันศีลว่ะเปิ้นมีเป็นสองปันปีตัวก็หาเกิดเข้าไปในวัดเปิ้นนั่งแต่วิหารอดๆอัดๆเอาแต่ละกูจะไปนั่งตะใดไปตะกูจ้าท่าพอน้ำเหมืองเออหิมประตูวิหารมีที่นั่งนั้นหน่อยอีกนั่งอิงประตูวิหารฟังธรรมถ้าจะดีนั่งใกล้ๆพระคำมันกั้งซะดาพี่น้องใจไม่มีกำตกจะวางขันดอกไอ้กะจีพระคำพระคำคดมาหน่อยข้าขอวางจำหน่อยไปกั้งวางจำในวิหารพอเลยเนี่ยมันได้บุญได้กุศลนะมีแต้มมีแต้มเขาว่าไปเลยเอาไปสุดท้ายคือภาวนากับนักษาจิตใจใจเป็นนายกลายเป็นเบาใจดีเฮือตามได้บุญทักษาศีลเกินอานิสงส์ตี้เฮาบ่มีความสุขเพราะหยังเพราะใจเฮามันชอบยุ่งเรื่องของเจ้าบ้านใจเฮาบ่ดูแลใจตัวเก่าบ่ดูกายวาจาตัวเก่าไผไปหยังที่ไหนหูหมดไผดีบ่ดีหูหมดผู้จานบ่ดีมึงว่าหูเพิ่นผู้จานบ่ดีกำนันก็บ่ดีปุ้นบ่นั่งคนเดียวอยู่ปุ้นตู้เจ้าสำหายขี้ค้านลูกควายหูเพิ่นตู้เจ้าลูกควายก็มึงเนี่ยกะหน่วยสอดแหนมก็ว่าจะได้อีกไผไปยังที่ไหนโหมดเนี่ยมึงเข้าหูล่ะอีคำบ้านแม่พี่กับผัวมันลากมึงว่าอีหว่าก็เรื่องของเปิ้นเปิ้นลากผัวเปิ้นไปจะลากผัวมึงไปเดือดร้อนกับเปิ้นหยังอีสมบ้านสันจำปาเป็นนี่ร้อยละสาวหนีขึ้นแม่สายพุ่นก็เรื่องของเปิ้นเปิ้นยืมตังค์ไปบ่ฮู้ตัวมันจะคือเปิ้นยืมไผไปยังที่ไหนโหมดสดาพี่น้องแต่เรื่องตัวก็มึงเคยสนใจสุมาเตบางคนซะมั้ยแม่หญิงเราขอนั่ง2คนเพราะกำนั้นจะไปใกล้เขาขนาดคนเดียวอ้าปากเถียงพ่อประตันนั่นน่ะสองคนมาแท็กทีมอย่าเปลี่ยนกันเถียงนั่งอยู่บนบ้านสองคนเปิ้นเตียวถนนวะอีนี้มึงหันอีห่านั่นก่อนมือบอกมันเตียวโอ้อย่างต้นวงไหวใส่เสื้ออย่างต้นขวดตาลเพราะมันใส่ใส่คอเริ่มมาหมักไม่วอกอีวะมึงด่าเปิ้นแล้วมึงหูจักเปิ้นกะบ่หูจักเฮ้บ่หูจักแล้วด่าเปิ้นยังหยังกูก็บ่เข้าใจกูหันมาเดียวกูจังมึงว่าอีวะไผบ่หูเปิ้นเตียวตะโนดไปจะเตียวบ้านตัวจังพวกเปิ้นบ่หรอกอีน้อยนะอายุ15เอาปะอุ้ยสอนลงเครื่องกายหน้าบ้านจะไปหาหมอจิกกันพออีนี่มึงพออีวอกน้อยนะละอ่อนแต่ว่าวันซืนสลิดเอาผัวเท่ามึงกันเปิ้นเอาปะอุ้ยเปิ้นไปโฮงอย่าห้าว่าผัวเท่าก็มีป้าบาดีเด่นคนนี่นะ2คนยังแฟนซะดาพี่น้อง3คนขึ้นไปสําเร็จพยุสมาคมคนเล่าขวัญลองนั่งเล่าขวัญ3คนขึ้นไปพี่น้องฟังเนี่ยตั้งแต่ราคาวิหารพดเพื่อเมืองบันดาลพญานาคยังมาเล่ากันแล้วถ้านั่งเล่าขวัญ3คนขึ้นไปพี่น้องฟังเนี่ยห้ามลุกออกจากวงก่อนอีได้ลุกก่อนอีนะตายตะกี้สุมหัวเล่าขวัญกับจัดดีนะตัวเปิ้นเจ็บท้องเปิ้นไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเปิ้นมาเนื้อตัวใจมาเนื้อตัวกำลังมันลูกไปบ่เกิน3 9บืนปาดด้วยคนเต็มที่เหมือนกันนะมึงเฮ้ยอีวอกตะกี้เป็นมิตรกันอยู่อ่ะลูกไปอย่าบ่ทันแผ่วห้องน้ำเป็นอีวอกไปพุ่นล่ะหรอควันด้วยคนอุ๊ยอุ๊ยก็ห้องระยะเผาขนเพราะฉะนั้นฟังให้ดีเนี่ยหมู่ไข่หัวให้มีพ่อของต่างๆนี่นะพยุสมาคมหัวเราขวัญพี่น้องจำสูตรตุ๊เจ้าแม่ริมไว้ให้ดีใครขี้ใครห่าใครตดอดเอาอยู่ฮะวันค่ำบ่ได้ไปไหนเล่าเอาจนมันบ่มีหยังเล่าเอ้าเฮาบ่มีหยังอู้กันแล้วน้อบ่มีหยังเล่าแล้วบ่จับมือ1 2 3ลุกพร้อมกันเข้าบ้านไผบ้านมันบ่ต้องตวยก้นกันไผบ่ได้ว่าไผนะจบกับท่านห้ามตวยก้นกันบ่ได้อีได้ออกวงอีหน้าตาอย่างว่านั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทุกท่านคนเฮาอารมณ์ดีอยู่เนี่ยมีความสุขท่านก็ศรัทธาพี่น้องได้ไข่หัวได้ยิ้มแย้มแจ่มใส
จะมีสาระบ่มีสาระบ่ฮู้เบื้องต้นได้ไข้หัวได้ยินแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีขึ้นคนอารมณ์ดีมันแสดงออกที่ไหนสีหน้าและแววตาคนอารมณ์ดีหน้าสดชื่น